สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เจมส์สายชิลนะครับพามาชมอู่ต่อรถตีดินครับจัดอีกแล้วครับเดี๋ยวรอชมวางเครื่องแล้วไหนท่อพามาชมครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับช่วงล่างขึ้นใหม่ครับเรานำเบอร์20แชร์ตัวเดินของแมงป่องนะครับเนี่ยสเตอร์29วางเครื่องแล้วเดี๋ยวก็ยกออกไปยิงทรายพวกงานแน่นๆนะเนี่ยเอามาให้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับหม้อน้ำหม้อออยแม่อย่ามองนานเดี๋ยวบานปลายครับแม่ตัวนี้โค้งเลยนะมีขัดให้ด้วยขัดลบแทบมองไม่ออกนะถ้าไม่สังเกตมองรอยต่ออันนี้วางให้เป็นทรงครับตัวนี้จะวางปั๊มนะสองฝั่งปั๊มตัวเดินนี่วางตู้แอร์ใช้เครื่องยนต์ P11C ส่วนมากก็จะเป็นคอมมอนเรลครับแปลงปั๊มสายแท้นี่ก็ราคาสูงอยู่นะตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสเจ๋วเลยอ่ะนี่ครับตัวปั๊มตัวเดินน่าจะซื้อตัวนี้มาครับชุดนี้มาขึ้นตัวนี้เองพามาชมงานนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับด้านข้างเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยตัวนี้ก็สแตนเลสเครื่องยนต์กิ๊บกิ๊บเลยสวยกิ๊บถือว่าสวยนะมาตอนเย็นครับวันนี้นี่ใครสนใจกระบะเทนเลอร์นะเดี๋ยวให้ดูแวบดูนี่สักหน่อยที่นั่งครับคอนโทรลแล้วก็วางตู้แอร์ตรงนี้มาดูกระบะใครสนใจต่อกระบะเทนเลอร์
นี่ช่างแต้วออกแบบเอาไว้ขึ้นรถตีดินครับแท็กจะชนตรงนี้พอดีน่าจะไม่ชนตรงนู้นพื้นสแตนเลสช่างแต้วอันนี้ทอเดิมอ่ะอ๋ออันนี้ทอเดิมครับพอเดิมก็ยังกิบกิบอยู่สวยกิบนะช่างแต้วเปิดไฟให้ครับสนใจติดต่อนะครับกระบะเทนเลอร์แท็กเตลตัวนี้หน้าเท่าไหร่เอ๊ะตัวนู้นเท่ากันไหมหน้าหกเหรออันนี้หน้าห้าอันนี้แปดเลทไหมอันนี้เดี๋ยวแปะเลทครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งโชว์บางโคลนครับแบบโค้งครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเอามาให้ชมครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ